พอเข้าฤดูร้อนนะคะนอกจากแสงแดดแรงและอากาศร้อนอบอ้าวที่เราต้องระวังแล้วยังมีอีกหลากหลายสภาพอากาศเลยค่ะที่ต้องระวังโดยเฉพาะช่วงต้นฤดูนะคะยังคงมีอากาศเย็นจากจีนค่ะแผ่ลงมาปกคลุมบ้านเราอยู่เป็นระยะนะคะเมื่อมาปะทะกับอากาศร้อนในบ้านเราค่ะการที่อากาศ2กระแสมาเจอกันนะคะก็จะกลายเป็นพายุฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกได้หรือที่เราเรียกว่าพายุฤดูร้อนนั่นเองค่ะซึ่งเมื่อเกิดพายุฤดูร้อนนะคะเราควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งเพราะว่าอาจจะถูกฟ้าผ่าได้นอกจากนี้ควรหลีกเลี่ยงการอยู่ใต้เสาไฟฟ้าป้ายโฆษณาและต้นไม้ใหญ่เพราะว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะหักโค่นลงมาทับเราได้นะคะและยังมีเรื่องของไฟป่าที่ต้องระวังด้วยค่ะเพราะว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูร้อนอากาศแห้งแล้งต้นไม้ผลัดใบพวกใบไม้กิ่งไม้ก็มักจะเสียสีกันนะคะกลายเป็นเชื้อเพลิงจำนวนมากแล้วก็ลุกไหม้กลายเป็นไฟป่าได้ง่ายนั่นเองค่ะนอกจากนี้นะคะฤดูร้อนยังอาจเกิดน้ำท่วมได้เช่นกันนะคะโดยเฉพาะปลายเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมค่ะที่มักจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำนะคะก่อตัวขึ้นบริเวณทะเลอันดามันแล้วก็จะทวีกำลังค่ะเป็น depression แล้วก็ไซโคลนเคลื่อนตัวเข้าสู่ทางด้านตะวันตกของประเทศไทยนะคะส่งผลทำให้ด้านตะวันตกของภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้มีฝนตกหนักอาจเกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากตามมาได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะช่วงฤดูร้อนไม่เพียงแต่แสงแดดแรงๆและอากาศร้อนอบอ้าวที่เราต้องระวังเท่านั้นยังมีเรื่องของพายุฝนฟ้าคะนองไฟป่าและน้ำท่วมก็เกิดขึ้นได้เช่นกันในฤดูร้อนนี้ค่ะขอบพระคุณที่ติดตามรับชม TNN Earth นะคะฝากคุณผู้ชมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16เพื่อไม่ให้พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ